ขึ้นปีใหม่แสนเศร้าร่างของหมอแชมป์ถึงบ้านเกิดจังหวัดระยองอย่างสมเกียรติท่ามกลางน้ำตาแห่งความอาลัยวันที่1มกราคม2566เวลาประมาณ 10:30 น.ขบวนรถจากกองทัพเรือได้เคลื่อนรถเข้ามาถึงวัดศรีมโนภาสถิตตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองสถานที่จัดงานไว้อาลัยหมอแชมป์หรือพันจ่าเอกคุณากรจริยศอายุ35ปีฮีโร่ที่ช่วยให้เพื่อนทหารรอดจนตัวเองต้องจมทะเลโดยมีนาวาตรีอาวุธจริยศอายุ71ปีและนางเอื้อมพรจริยศอายุ69ปีบิดามารดาของหมอแชมป์และญาติเดินทางเข้าร่วมรับศพกองทัพเรือได้จัดกองทหารเกียรติยศอย่างสมเกียรติทหารกล้าซึ่งภายในพิธีรับร่างยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยองรวมถึงญาติๆและประชาชนชาวจังหวัดระยองมาตั้งแถวรอรับด้วยความอาลัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลระยองได้เดินทางมาร่วมพิธีเนื่องจากเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมวิชาการช่วยชีวิตจากหมอแชมป์โดยนางเอื้อมพรมารดาของหมอแชมป์กล่าวทั้งน้ำตาว่าต่อไปนี้พ่อแม่ไม่เหลือใครอีกแล้วแล้วจะอยู่กันอย่างไรอายุแค่35ปีเท่านั้นเองแต่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ปฏิบัติหน้าที่ของทหารจนนาทีสุดท้ายของชีวิตแม้แต่ชีวิตก็ยังสละได้และดีใจที่ได้พบร่างของลูกชายขอให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงพ่อแม่ชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกด้านพระครูบวรสาธุกิจหรืออาจารย์จิ้มเจ้าอาวาสวัดศรีมโนภาสถิตเกจิชื่อดังได้กล่าวว่าเสียใจต่อการจากไปของหมอแชมป์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มีความใกล้ชิดที่ผ่านมาหมอแชมป์เคยมาบวชถือศีลที่วัดและมักจะโทรศัพท์มาปรึกษาบ่อยครั้งนับเป็นบุคคลที่น่ายกย่องที่รู้ว่ามีภัยอันตรายอยู่เบื้องหน้าแต่ยังตัดสินใจลงไปช่วยเหลือเพื่อนทหารทั้งที่ตัวเองเพิ่งรอดตายจึงภูมิใจมากนับเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญสมเป็นชายชาติทหารซึ่งทางวัดจึงได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้อย่างสมเกียรติและในวันที่2มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหมอแชมป์หมอแชมป์เป็นลูกคนเดียวซึ่งหมอแชมป์ได้บอกกับแม่ว่าในวันเกิดปีนี้จะมาหาอาจารย์จิ้มเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้วโดยทางวัดได้เตรียมสวดทำพิธีให้กับหมอแชมป์อย่างสมเกียรติที่สุดด้านนาวาตรีเสวกผู้บังคับบัญชาของหมอแชมป์ได้กล่าวว่ารู้สึกเสียใจและเสียดายเพราะหมอแชมป์เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้านด้วยความที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักและเคารพของเพื่อนและผู้ใต้บังคับบัญชานับเป็นเกียรติต่อกองทัพเรือและวงตระกูลกับความกล้าหาญและเสียสละสำหรับพิธีศพกำหนดสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนตั้งแต่วันที่1ถึง3มกราคม2566พระราชทานเพลิงเวลา 16:00 น.วันที่4มกราคม2566ที่เมนวัดศรีมโนภาสตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนอกจากนี้ทางจังหวัดเตรียมเป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่อไป